Everybody sing that shit. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมกับรายการแฟนฮีโร่ Channelถ้าหากเราพูดถึงมาสไรเดอร์หรือคาเมนไรเดอร์ในยุคก่อนๆอาจจะกล่าวถึงบทบาทของตัวละครชายเป็นหลักแต่ในระยะหลังๆสิ่งที่น่าสนใจของหนังไรเดอร์ที่ออกฉายทางทีวีที่นอกจากจะดูที่ดีไซน์ของไรเดอร์ตัวพระเอกลูกเล่นเดมต่างๆแล้วนักแสดงนำหญิงที่มารับบทเด่นในเรื่องนั้นก็จัดว่าเป็นสีสันและเป็นที่น่าจับตามองทุกปีและบทความนี้ผมจะนำพาทุกท่านไปพบกับ9อันดับสาวไรเดอร์ยุคเฮเซที่เซ็กซี่และหุ่น X ที่สุดจากการจัดอันดับโดยทีมงาน metalbidgets.com นะครับความจริงแล้วเนี่ยในบทความเก่านะครับเขาได้จัดอันดับให้มี10อันดับแต่ว่าในอันดับที่10เนี่ยคุณยูอิซาโตนากะเนี่ยผมได้ค้นหารูปในเน็ตของเธอแล้วนะครับพบว่ามีค่อนข้างน้อยจึงไม่ได้เอามาจัดอันดับในคลิปวิดีโอนี้นะครับมาเริ่มที่อันดับที่9มัตสึโมโตะวาคานะสาวสวยที่มีรอยยิ้มอันอบอุ่นเจ้าของบทบาทโนงามิไอริพี่สาวของพระเอกจากมัสไซเดอร์เดนโอเจ้าของร้านกาแฟชื่อมิลดิปเปอร์มัตสึโมโตะวาคานะเกิดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์1984ด้วยเสน่ห์ที่ทั้งในจอและนอกจอเป็นคนอารมณ์ดีทำให้เธอเป็นที่รักของแฟนๆซีรีส์ตั้งแต่เด็กๆไปจนถึงหนุ่มวัยรุ่นที่ฝันว่าอยากจะมีพี่สาวแบบนี้จังโดยหลังจากที่ซีรีส์ Rider Den-O on Air ทำให้ดาราสาวรายนี้มีงานเพิ่มขึ้นชนิดที่เรียกได้ว่ามีให้ดูกันตลอดทั้งงานถ่ายแบบและภาพยนตร์มาอย่างต่อเนื่องอันดับที่8ชิราโทริยูริโกะด้วยริมฝีปากอันอวบอิ่มหน้าจุ่มผิดนี่คือเครื่องหมายการค้าของเจ้าแม่ฮานะนางเอกใส่บ้าพลังจากมาสไรเดอร์เดนโอที่หนุ่มๆพากันจดจำฮานะเป็นหญิงสาวอายุ19ปีผู้โดยสารของเดนไลเนอร์เป็นผู้พบว่าเรียวทาโร่เหมาะสมที่จะใช้ไรเดอร์พาสเพื่อแปลงร่างเป็นมาสไรเดอร์เดนโอชิราโทริยูริโกะสาวสวยผู้มีบอดี้เต็มรายนี้เกิดเมื่อวันที่29เมษายนปีคศ1983หลังจากจบการศึกษาสถาบันการดนตรีเมืองเซนไดในปี2004เธอจึงเข้าสู่โตเกียวเมืองหลวงแห่งแสงสีที่เติมเต็มความฝันของเธอในการเป็นดาราแต่ว่าก็ต้องมาเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อและพนักงานร้านวิดีโอและระหว่างนั้นก็ได้เข้าคอร์สเรียนการแสดงหลายๆอย่างทั้งฟันดาบคาราเต้ยูโดและได้เริ่มเข้าออดิชั่นในปี2006และในปีนั้นเองที่เธอได้รับรางวัล A Team Crystal Peer Auditionแล้วเริ่มมีงานถ่ายแบบลงแผ่น DVD และปกนิตยสารหลายฉบับจนในปี2007เธอโด่งดังมากในบทของฮานะจากมัสไซเดอร์เดนโอแต่ทว่าอยู่ๆเธอก็หายสาบสูญไปซะดื้อทิ้งบทที่กำลังถ่ายทำจนต้องแก้บทให้เป็นโคฮานะเด็กผู้หญิงตัวเล็กมารับบทแทนซึ่งมีหลายข่าวลือในสมัยนั้นเธอมีข่าวเสียหายกับผู้ชายถึงขั้นมีลูกแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นความจริงบ้างก็ว่าเธอมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างข่าวบอกว่าเธอคิดว่าเธอเล่นได้ไม่ดีนักในเดนโอจึงขอถอนตัวไปปัจจุบันเธอก็ได้ออกจากวงการบันเทิงไปอย่างเงียบๆทิ้งไว้แค่ภาพให้หายคิดถึงเท่านั้นอันดับที่7ทาคาฮาชิยูสาวสวยหน้าคมอาโซยูริสาวแกร่งนักล่าปีศาจจากมัสไซเดอร์คิบะด้วยฉากแอคชั่นที่ดุดันและการแต่งกายตามสไตล์สาวยุค80จึงเป็นที่พูดถึงในหมู่ผู้ชมเพราะการแสดงที่ทำให้นึกถึงวันๆเก่าๆจากยุคนั้นนั่นเองทาคาฮาชิยูสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และสเปนเกิดในวันที่19มกราคมปี1991เธอเป็นลูกคนกลางของตระกูลทาคาฮาชิโดยตัวเธอเข้าสู่วงการบันเทิงในปี2006จากการประกวดร้องเพลงในรายการทีวีโตเกียวโชว์และเป็นนางแบบให้กับนิตยสารคาวาอิด้วยหน้าตาสวยคมนี้เธอจึงเข้ากับบุคลิกของอาโซยูรินักล่าปีศาจสาวสุดสตรองในมัสไซเดอร์คิบะก็ทวีความดังของเธอเข้าไปอีกปัจจุบันทำงานเบื้องหลังให้กับวงการบันเทิงและยังรับงานแสดงบ้างปรับปลายอันดับที่6อากิยามะรินะสาวน้อยพลังจิตสุดน่ารักจากบทคาสยะมานะในมัสไซเดอร์อากิโตะและบทนาโอมิบริกรสาวสุดเซ็กซี่บนรถไฟเดนไลเนอร์จากมัสไซเดอร์เดนโอที่ไม่ต้องเล่าความอะไรมากเพราะการรับบทหลักในหนังชุดมัสไซเดอร์ถึง2เรื่องถือว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนอากิยามะรินะสาวหน้าใสบั้นท้ายมหาการไลนี้เกิดเมื่อ26กันยายนปีคศ1985ในฐานะดาราและนางแบบที่น่าจับตามองในยุคนั้นและที่สำคัญเธอยังเป็นกาเวียไอดอลอันดับหนึ่งของใครหลายคนอีกด้วยโดยการแสดงที่ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดของเธอก็คือคาสยะมานะในมัสไซเดอร์อากิโตะนั่นเองครับ
นอกจากนี้ยังไปปรากฏตัวในเกม Metal Gear Solid 3 Snake Eater และยังได้รับฉายาดาราสาวที่มีบั้นท้ายสวยที่สุดของปี2007อีกด้วยจึงมีชื่อเล่นในวงการว่าโอชิรินะมาจากคำว่าโอชิริที่แปลว่าบั้นท้ายและรินะคือชื่อของเธอแม้ว่าปัจจุบันยังรับการแสดงอยู่แต่ก็น้อยลงกว่าเดิมเพราะเธอกลายเป็นคุณแม่ไปแล้วนั่นเองครับอันดับที่5โอคุนากะมาโคโตะสาวน้อยทรงโรดิคอนกับบทโคโยมิสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มีรูปร่างคล้ายกับหญิงสาวทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของวิศาทในการกำจัดแฟนทอมโอคุนากะมาโคโตะเกิดเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปีพ.ศ.2536สาวน้อยจากเมืองไซตามะรายนี้ผู้ชอบการหลับเป็นชีวิตจิตใจและชอบสับสนระหว่างฝันกับความเป็นจริงเธอชอบทานอาหารที่ดูเหมือนคนมีอายุอย่างฟองเต้าหู้เมื่ออยู่ในห้องแต่งตัวบุคลิกของคุณลุงจะถูกเปิดเผยออกมาเมมเบอร์ทุกๆคนจึงเรียกเธอว่าคุณป้าวัยเยาว์อันดับที่4เอรินะมาโนะมาสไซเดอร์นาเดชิโกะเธอเป็นพลังงานบางอย่างมาจากอวกาศที่ได้ลงมาอย่างโลกและได้ก๊อปปี้ร่างเด็กสาวจากโรงเรียนอื่นจนล่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้ามายังโรงเรียนที่พวกเกนทาโร่อยู่และเกนทาโร่เป็นคนที่ช่วยเธอเอาไว้อีกทั้งเธอได้ก๊อปปี้พลังของเกนทาโร่จนสามารถแปลงร่างเป็นมาสไซเดอร์นาเดชิโกะโดยสวิชที่ใช้ได้มีแค่เบอร์1กับเบอร์4และสุดท้ายเธอก็กลับไปในอวกาศในที่สุดทิ้งให้เกนทาโร่ช้ำรักอกหักที่โลกอยู่ฝ่ายเดียวเอรินามาโนะหรือน้องผักของแฟนคลับสาวคานากาวะวัย20ที่สวยใสตามคันลองของสาวญี่ปุ่นเป๊ะมีงานในวงการบันเทิงมาแล้วตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนจากการผ่านออดิชั่นเข้าสังกัด Hero Project ได้สำเร็จและได้เป็นเด็กฝึกหัดของบริษัทภายใต้ชื่อ Hello Pro A อยู่1ปีจนได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกของวงเกิร์ลกรุ๊ปมาโนะก็ยังได้ก้าวสู่งานสายการแสดงกับบทบาทในภาพยนตร์และทีวีซีรีส์หลายเรื่องอันดับที่3ลิโอยูชิดะสาวทรงไม้กระดาษในบทตำรวจสาวหน้ามึนชิจิมะคิริโกะลูกสาวของดร.บันโนะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มากฝีมือของหน่วยเธอมักจะคอยไล่ตามจับชินโนสุเกะที่ชอบหลบไปอู้งานประจำให้กลับมาทำคดีต่อลิโอยูชิดะได้เริ่มเข้าสู่วงการในช่วงเมษายนปี2010ด้วยการชนะการประกวด NTV Transgenic ในปี2010และมีผลงานบันเทิงมากมายทั้งถ่ายแฟชั่นละครรายการทีวีจนกระทั่งตุลาคม2014เธอก็เริ่มเข้ากองถ่ายละครของทีวีอาซาฮีในบทบาทของตำรวจสาวหน้าตายในหนัง Rider Kamen Rider Drive ถึงแม้จะเป็นสาวไม้กระดานแต่ดีกรีความฮอตของเธอก็ยังจัดว่าล้นจอเพราะช่วงล่างของเธอก็ไม่แพ้สาวรุ่นพี่ที่ผ่านมาเลยทีเดียวอันดับที่2มิวาโกะคาเคอินางแบบสาวทรงโตในบทมิกุฮานาสกิตัวประกอบของ Rider Drive ภาคหนังโรงที่ในเรื่องจะรับบทเป็นดาราที่ต้องการพบกับตัวไรเดอร์เพื่อโปรโมทหนังของตัวเองบทสั้นๆแต่เชื่อว่าหลายๆคนจำบทบาทนอกจอของเธอได้มากกว่าอันดับที่1ยูริอะฮากะเกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปีค.ศ. 1987สาวโตเกียวที่แจ้งเกิดจากการเล่นละครฟอร์มเล็กแต่ด้วยความสามารถของเธอทำให้ทางเอเจนซี่ต้นสังกัดเสนอบทโซโนดะมาริเด็กสาวที่มากด้วยความลับและความสดใสและจากบทบาทดังกล่าวส่งให้ยูริอะฮากะได้แสดงบทที่น่ารักน่าชังบทพ่อแง่แม่งอนระหว่างนักแสดงสาวกับฮันดะเคนโตะจนขึ้นแท่นนางเอกไรเดอร์ยูเคเซในดวงใจของหลายคนและนี่ก็คือ9อันดับของสาวไรเดอร์ยูเคเซที่เซ็กซี่มากที่สุดถ้าหากมีข้อมูลที่ขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างไรหรือว่าผมได้อ่านชื่อของใครผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ metalbidges.com ที่ช่วยเอื้อเฟื้อข้อมูลให้กับทาง channel ของเราในครั้งนี้นะครับถ้าหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe comment และแชร์คลิปวิดีโอของทาง channel เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แฟนฮีโร่ channel ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องคอยติดตามกันนะครับสวัสดีครับ